สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนี้เราจะพามาดูนะครับพวกตระกูลราสเบอร์รี่นะครับเมื่อวานนี้เราดูไปแล้วเรื่องของแบล็คเบอร์รี่เนาะแล้วก็มาดูราสเบอร์รี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นราสเบอร์รี่ป่านะครับก็จะเป็นผลสีดำนะครับชื่อของมันก็คือเป็นนีวอตนะครับก็คือเป็นราสเบอร์รี่ป่าอันนี้ปลูกค่อนข้างนานนะครับกว่าจะติดลูกเนี่ยปลูกมาประมาณเกือบปีละไม่เห็นลูกมันเลยนะครับแต่ถ้าออกมาก็คงเดี๋ยวได้ชมกันว่าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลโกนะครับตอนนี้ผลจะสีออกเป็นชมพูเป็นสีโอรสนะครับทองคู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับติดดอกออกผลละนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นดอกดำๆเนี่ยนี่คือผลของเขานะครับที่ติดไปละอันนี้ไม่ใช่ว่าดอกมันเน่านะครับแต่นี่คือเป็นดอกแรกเริ่มของเขาที่มันติดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะติดละก็จะมีตัวนะครับมดที่ช่วยในการผสมเกสรนะครับก็แล้วแต่บางที่อาจจะเป็นตัวผึ้งนะครับหรือว่าตัวมิ่มแล้วแต่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือผึ้งไม่มีนะครับก็มดก็เลยมาช่วยในการผสมเกสรแทนนะครับพอผสมเสร็จเขาก็จะติดดอกออกผลนะครับเห็นไหมต้นเขาจะค่อนข้างยาวนะครับเลื้อยแล้วก็แตกเป็นพุ่มนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยยาวมานี่เลยนะครับนี่คือต้นที่มาจากกระถางเดียวกันนะครับก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วนะครับดีอีกประมาณสักเดือนครึ่งนะครับก็ผลเขาก็จะเริ่มสุกก็คงจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรอันนี้บางดอกก็อาจจะไม่ติดผลนะครับเพราะว่าถึงจะได้รับการผสมแล้วอาจจะผสมช้าหรือว่ามันไม่สมบูรณ์ดอกเขาก็จะฝ่อแล้วก็ร่วงไปนะครับอันนี้ก็เป็นราสเบอร์รี่อันนี้ปลูกที่อุบลราชธานีเหมือนกันนะครับอุณหภูมิ30ถึง40องศาก็สามารถให้ดอกติดผลได้นะครับเห็นไหมครับช่อนี้ดอกเขาค่อนข้างจะดกเหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นช่อเป็นช่อเลยแต่ก็อาจจะฝ่อแล้วก็เหี่ยวนะครับทิ้งโรยราไปนะครับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็รอดูนะครับช่ออื่นๆเอาอันนี้คือติดอันนี้คือติดเป็นผลแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนสุกเขาจะได้ผลใหญ่ขนาดไหนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนราสเบอร์รี่หมดนะครับที่เราทำการปลูกอันนี้มาดูอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมตี้นะครับอันนี้ก็จะดกเหมือนกันแต่ว่าผลเขาจะเป็นผลสีแดงนะครับรสชาติเขาก็จะหวานถ้าสุกจัดนะครับก็จะหวานนำเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานรสชาติก็ดีนะครับอร่อยดีแล้วก็ผลค่อนข้างดกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กำลังออกดอกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลองมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะว่าดอกเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นดิวเบอรี่นะครับก็อยู่ในตระกูลแบล็คเบอรี่นะครับเป็นแบล็คเบอรี่ขนาดเล็กนะครับตัวนี้อันนี้ก็ยังไม่ออกผลเหมือนกันนะครับลูกเขาออกมาก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับม่วงๆเข้มๆดำๆนะครับตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ